.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับ เริ่มด้วยโพก่อนนะฮะครับ หลังจากเห็นทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยชุดใหม่แล้วเนี่ยคุณคาดหวังให้ทีมนี้ลุยแก้ปัญหาอะไรมากที่สุดนะครับมีอันแรกคือปัญหาเรื่องของรายได้ลดลงใช่ไหมฮะเดือนชนเดือนเงินไม่พอใช้ก็คือจริงคือเพิ่มเงินในกระเป๋านี่เขาชอบใช้คำนี้ในการโปรโมทกันเนี่ยนะหาเสียงเนี่ยนะฮะสองคือปัญหาเรื่องหนี้สินนะหนี้สินที่มันรุงรังนะสามคือปัญหาว่างงานตกงานนะครับสี่ข้าวของแพงค่าครองชีพสูงนะครับที่จริงแล้วสี่ข้อนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะในการดำรงชีพนะฮะครับตอบยากแหละตอบยากจริงอยากเลือกทุกข้อแต่อย่างนี้อะไรที่มันแบบเป็นปัญหาของคุณผู้ชมตอนนี้มากที่สุดในอยากรู้ปัญหาส่วนตัวเลยไม่ต้องตอบมุมมองนะขนาดในเชิงกว้างนะเอาแบบส่วนตัวเลยนะตอนนี้ปัญหาสำคัญคืออะไรนะครับเข้าไปตอบกันนะครับส่วนสรุปผลเมื่อวานนี้ที่ถามไปนะครับนะฮะสมมุติว่าหากรอบนี้มีแคนดิเดตนายกเพียง4คนอยากให้เป็นใครคือตอนนี้เราเอาชื่อคุณเศรษฐามานะครับก็คุณเศรษฐามาเป็นอันดับ1 63% รองลงมา 36%คุณพิธาแม้กระทั่งคุณประวิตรยังได้1คนนี้ได้0คือคุณประยุทธ์นะคุณนี่ผิดคาดฮะผิดคาดไหมคุณประวิตรคือหายไปเท่าตัวเลยเพราะว่าผมเดาว่าประยุทธ์จะได้1แล้วประวิตรจะได้0เนี่ยได้1ทั้งคู่อาจจะปกติ IO เราจะประมาณ 2% มือลั่นเนี่ยประมาณ 2% IO เนี่ยผมสังเกตทั้งรายการเที่ยงรายการเย็นเนี่ยนะในโพไม่ค่อยมาตอบนะแปลกดีแต่คุณเศรษฐานี่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าไปออกเดอะสแตนดาร์ดก็ประกาศว่าการเข้ามาการเมืองเนี่ยตำแหน่งเดียวที่จะต้องได้คือนายกรัฐมนตรีตำแหน่งอื่นไม่เอาไม่กระทั่งรองนายกไม่เอาที่นี่ก่อนถามเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาเข้ามาเพื่อไทยคงจะต้องเป็นแคนดิเดตนายกชัดเจนแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับนะครับคงจะไม่ใช่แพทองธารเป็นตัวหลักแล้วถ้าเป็นแบบนี้เป็นไงฮะแต่ว่าเสียตู่ 0% เลยนะเป็นคนเดียวในประเทศที่เรียกว่าเสียตู่นะผมใช่ใช่คนดูผมก็เริ่มเรียกตามแล้วครับเขาคือเสียตู่ฮะไม่ยากนะคือมันหมายถึงว่ายากนะทำไม่สูงเปอร์เซ็นต์คือไม่มีสักคนที่ตอบให้เลยไม่แต่ต้องไปดูอีกช่องหนึ่งไงถ้าอีกช่องหนึ่งมันก็กลับตลับปัดกันไงคือปกติช่องเรามันจะต้องมีคนที่บ้างมีบ้างมีบ้างอะไรเงี้ย2%อย่างเงี้ย1%นะครับขอบคุณมากนะคุณผู้ชมทุกท่านที่มาตอบแล้วก็พูดถึงการสัมภาษณ์คุณเศรษฐานะวันนี้ติดตามนะครับ3 ทุ่มของ Voice คนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็เป็นมือถามมือฉมังเลยแหละคือคุณปลื้มนะหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะไปสัมภาษณ์คุณเศรษฐาครับนะครับติดตามเกือบชั่วโมงนะ3 ทุ่มวันนี้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะช่วงเข้าสู่โหมดใกล้เลือกตั้งเต็มทีเนี่ยเรามีการไปทำไอ้ Vox Pop ก็คือการสัมภาษณ์นะพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับความเห็นเรื่องเลือกตั้งนะสัปดาห์นี้จะเป็นประเด็นไหนนะฮะที่น่าสนใจนะฮะเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะฮะมีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วเกิดความจะนวนกัดแย้งอยู่แล้วถ้าพรรคการเมืองไม่ดีอะค่ะผมว่ามีเหมือนเดิมพี่ปัญหาเดิมๆก็กลับมาเหมือนเดิมนะว่ามันแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างเงี้ยพี่แบ่งฝ่ายเงี้ยผมคิดว่ามีแน่นอนเพราะต่างคนต่างก็แสวงหาอำนาจนะพี่ยุคนี้ต้องมีแล้วแหละเพราะว่าเขาอาจจะไม่ชอบกันนโยบายดีๆแล้วก็เอาคนที่ทำงานจริงๆมาแล้วทำให้เขาเห็นนโยบายโปร่งใสเขาถึงจะไม่ทะเลาะกันนะครับในความคิดหนูอาจจะเกิดได้อ่ะค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าเกิดมาก็ถ้ามีปัญหามีม็อบอีกหนูอยากให้เป็นแก้ไขด้วยการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ไม่ให้มีรัฐประหารนะคะก็ให้เขาลงมาสำรวจความจริงดีกว่ามันจะได้ตรงประเด็นนะครับบางคนเขาทำค่าแรงขั้นต่ำอ่ะเข้าเขาก็ได้น้อยค่าแรงขั้นต่ำก็คือเท่านั้นแล้วก็เป็นนโยบายของบริษัทหรือโรงงานเขาก็ตามนโยบายของรัฐบาลอ๋อไม่อยากได้ก็คือถ้าอภาษีเยอะๆเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองก็ไม่อยากได้แหละที่ไม่อยากได้ก็ขี้โกงอ่ะเราไม่ชอบเราชอบคนตรงไปตรงมาจะเป็นผู้นำก็ต้องตรงไปตรงมาผู้น้อยจะเล่นตามไงถ้าผู้ใหญ่ขี้โกงอย่างคนมันก็ขี้โกงตามเด็กรุ่นหลังก็ขี้โกงตามนี่ผู้นำวันนี้ตรงไปตรงมาไหมผู้นำตอนนี้อ่ะเราก็มันก็สองด้านอ่ะสมัยหน้าเขาเลือกตั้งถ้าได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหนูก็หวังว่าจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันอะค่ะจะไม่มีใต้โต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ภาครัฐจัดการตัวนี้ให้ได้อะค่ะถ้าได้ผู้นำที่ดีมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อะพี
เนี่ยไอ้คำว่าการเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่คนอยากจะเห็นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงเอาให้มันลงลึกกว่านั้นอีกก็คือเปลี่ยนแปลงผู้นำนะครับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับพรรคต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มีแค่พรรครวมไทยสร้างชาติครับก็คืออยากได้นายกคนเดิมประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้ชูความเปลี่ยนแปลงแต่พรรคอื่นๆนี่ชูความเปลี่ยนแปลงทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้นใช่นะครับข่าวพักเส้นได้หน่อยนะครับตกลงพักคุณคริสตอนนี้เป็นพักแล้วใช่ไหมมันเป็นพักหรือยังเป็นพักแล้วเป็นพักแล้วนะเข้าไปเทคโอเวอร์พักพลเมืองไทยของคุณชัดนั่นแหละแล้วเปลี่ยนชื่อใช่ใช่คริสเขานัดด้วยนะครับว่าใครเป็นเพื่อนคริสวันนี้ไปเจอกันที่บ้านเขาด้วยนะเริ่มเปิดบ้านสังสรรค์แล้วคือใช้บ้านตัวเองเป็นที่สังสรรค์คนที่มีคอร์ดเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณชัดคุณการถ้าอยากไปสังสรรค์ก็ไปบ้านคริสได้นะครับเขารู้ผมเคยเจอคุณคริสอยู่ครั้งนี้ไม่รู้เขาจำผมได้ไม่รู้แต่ว่าบ้านเขาโพสในเฟซบุ๊กเลยใช่ใช่ใช่แถวท่าพระอ๋ออยู่แถวท่าพระก็ไปกินฟรีแล้วกันบอกว่าอยากมาฟังความเห็นของเขาแล้วก็นะก็เดินทางไปไกลเหมือนกันจากบ้านพี่อ่ะถ้ากินฟรีผมก็กินแถวนี้แล้วกันเขาจะใช้ฐานจากกลุ่มเส้นได้ใช่ไหมหรือใช้แต่กลุ่มเส้นได้เขาไม่ได้เล่นการเมืองนะกลุ่มเส้นได้เขายังทำงานของเขาอยู่แต่เป็นเขาก็มีเพื่อนฝูงจากกลุ่มเส้นได้บางคนไปทำงานกับเขาหรือว่าก็ใช้อิมเมจตัวนี้ในการต่อยอดต่อไปแล้วก็ไอตัวของอันนี้ Facebook ที่เขาโพสต์นะคุณผู้ชมลองไปอ่านดูนะฮะคริสโปตานันเป็นแฟนเพจของเขาเป็นแฟนเพจจริงนะครับชื่อพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันก็ขึ้นมาลองไปอ่านรายละเอียดดู นะครับไม่ใช่รายละเอียดเรื่องที่จะไปกินเลี้ยงบ้านเขานะแต่หมายถึงว่ารายละเอียดที่เขาโพสต์นะครับส่วนผมเข้าใจว่ามูลนิธิเส้นได้เนี่ยเขาพยายามจะไม่อันนี้ต้องไปเกี่ยวกับการเมืองนะเพราะว่าแต่เดิมเพจเนี่ยมันเป็นเพจของการมูลนิธิเนาะโควิดการกุศลเรื่องโควิดแต่ถ้าอยู่ในเพจในการเป็นเพจพักเนี่ยคือต้องระวังว่าเรื่องนี้จะมีประเด็นได้แล้วเป็นประเด็นที่ถ้ามีเนี่ยคริสจะเสียเปรียบด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ควรตั้งพักนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างอ่อนไหวนิดหน่อยคือตัวกำเนิดกลุ่มมาจากเรื่องโควิดแต่ดีเพจซึ่งมาจากการทำเรื่องโควิดถูกเปลี่ยนเป็นเพจของพักการเมืองเนี่ยผมว่าอันนี้มันมีประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อาจจะอ่อนไหวแล้วก็สร้างสแคนเดิลที่ไม่ดีขึ้นมาครับนะฮะจริงๆถ้าเกิดเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าคือเรื่องทำเพจอย่าไปแบบให้มันมีประเด็นนะคือทำเพจใหม่ของพรรคเส้นได้ไปเลยดีกว่าแล้วบอกว่าพรรคเส้นได้เนี่ยคืออีกองค์กรหนึ่งคืออีกเอนติตี้หนึ่งไม่เกี่ยวกับกลุ่มเส้นได้หลายชื่อจะซ้ำกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่เอาเส้นได้มาเป็นฐานมีเอิงความคล้องจองของชื่อเนี่ยผมว่าจะตัดประเด็นดราม่าแล้วพรรคการเมืองถ้าเกิดมีประเด็นดราม่าในแต่ตั้งพรรคเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีมันจะมีมันคือพรรคการเมืองที่ทำใหม่มันไม่ควรจะมีเรื่องอื้อฉาวอย่าให้มีเรื่องแบบนี้ติดตั้งแต่ต้นดีกว่าครับนะครับแต่เขาก็เล่นกับคำว่าได้เล่นกับคำว่าเส้นได้นะครับก็เป็นพรรคที่เขาจะต่อต้านการใช้เส้นสายแล้วก็ทำได้ปิดฉากประโยคเดี๋ยวพาไปหาผู้ใหญ่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณคริสเขาโพสต์นะครับลองไปดูในเพจเขานะครับในเพจของคุณคริสเองเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้นะครับเป็นแนวคิดทางการเมืองของเขาแล้วกันนะฮะป่ะประมาณนี้เอาส่วนครูใหญ่อัธพลนะครับครูใหญ่อัธพลบัวพัฒน์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจะไปลงส.ส.กับพรรคก้าวไกลเนาะครับขอนแก่นเขต2เขตไหนเขต2นะครับแต่ว่าล่าสุดเลยนะฮะครูใหญ่นะครับถอนตัวแล้วนะครับประกาศถอนตัวผ่านทาง Facebook แต่ไม่น่าจะมีความขัดแย้งใดๆนะคือถอนเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่ามีคดีเยอะรับมือไม่ไหวแล้วก็เรื่องส่วนตัวก็ยังไม่พร้อมครับแต่ยังทำงานกับก้าวไกลอยู่ครับแต่ก็จะมีผู้สมัครคนใหม่แน่นอนนะครับนี่เป็นจวดแน่คำนี้มันแปลว่าอะไรพี่เป็นเขยอีสานพี่น่าจะรู้นะพี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้คุณจวดเป็นเขยกี่ภาคครับเนี่ยตรงดวงเขยทุกภาคเป็นคนของทุกคนเคยเป็นไงเออใช่คำสารภาพมาแล้วใช่อันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าผมเอาเนี้ยไปฟ้องเนี่ยอันนี้เขาเรียกมีหลักฐานมีหลักฐานไม่ใช่เหมือนคุณไตรลงพูดมาลอยๆอันนี้มีหลักฐานแต่อันนี้ผมมีหลักฐานเขาคิดเป็นเคยทุกภาคเลยอะครับไม่ภาคเดียวภาคเดียวครับคุณพูดเองแล้วนะครับครับเอาถ้าคุณใหญ่จุดแปลว่าอะไรคุณใหญ่ขอสนใจกูหน่อยสนใจข่าวพวกก่อนคุณใหญ่นะก็คุณใหญ่ถอนตัวนะนะคุณใหญ่ทบุญถอนตัวเรียบร้อยนะครับจากการลงส.ส.ก้าวไกลนะครับแต่เดี๋ยวคงไปช่วยส่วนหนึ่งบ้างเป็นหาเสียงสารลีลาพาไปเดินอะไรเงี้ยใช่ไหมนะฮะแต่ว่าการประสายทางการเมืองของคุณของครูใหญ่เนี่ยก็ถือว่าจี๊จ๊าดนะครับก็คงไม่ได้มาเพื่อไทยหรอกเวลาคนที่แบบปฏิเสธลงก้าวไกลหรือว่าไม่อะไรเงี้ยจะโดนบอกว่าเนี่ยไปเพื่อไทยแน่ๆเลยคุณคริสก็โดนนะก็มีข่าวลือใต้ดินมาว่าเนี่ยไปเพื่อไทยแน่เลยก็จริงๆก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่ากรณีครูใหญ่เขาก็ประกาศชัดเจนคือวันนี้ก้าวไกลจะมีเวทีใหญ่ที่ขอนแก่นไง
ที่จะเป็นเวทีซึ่งมีธนาธรปิยบุตรพันธิกาขึ้นเวทีแล้วคนก็จับตาคือปกติก้าวไกลเนี่ยเวลาเขามีเวทีคือก้าวไกลเขาตังค์ไม่เยอะครับเขามีเวทีต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีนักข่าวไปเยอะแต่คราวนี้เขาประกาศเลยว่าเนี่ยนักข่าวคนไหนสนใจไปเนี่ยติดต่อเขาเลยติดต่อที่พักเขาเลยครับนะครับเขาจะมีเวทีสำคัญซึ่งก็เป็นเวทีที่ธนาธรปิยบุตรพันธิกาเนี่ยขึ้นเวทีจะขึ้นเวทีที่ขอนแก่นแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยผมเจอคนในวงการการเมืองส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าถ้าธนาธรแล้วก็ปิยบุตรกนิกามากันแบบฟูลทีมในการเป็นผู้ช่วยหาเสียงก้าวไกลเนี่ยกระแสมันจะพุ่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในเวทีนี้สำคัญแล้วครูใหญ่ก็บอกว่าผมไม่ได้ขึ้นเวทีนี้นะไม่ได้ทำงานทางการเมืองต่อแล้วนะครับเพราะเหตุผลในเรื่องส่วนตัวแต่ประเด็นหลักคือเขาจะบอกว่าเขาไม่ไปงานที่ขอนแก่นไม่ได้ขึ้นปราศัยอะไรด้วยจะมีคนอื่นแทนซึ่งไม่รู้ว่าคือใครแต่ผมว่าไฮไลท์ที่ขอนแก่นน่าจะมันอ๋อแต่ย้ำอีกทีนึงว่า3ท่านนี้เขาขึ้นปราศัยได้นะใช่คือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วนี่ก็เหมือนคุณณัฐวุฒิเนี่ยใช่มันสามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้กินกายก็ได้ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้อะไรเงี้ยถ้าจะไปทำพรรคไหนก็ตามเนี่ยโดนตัดสิทธิ์เลือกตั้งโดนห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แปลว่าจะมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ได้นี่เมื่อวานนี้คุณณัฐวุฒิอธิบายเคลียร์คือจริงๆเนี่ยสนธิยาไปจะเล่นณัฐวุฒิแต่คนมองว่าสนธิยาเล่นณัฐวุฒิเพราะว่าต้องการเล่นธนาธรพันธิกาปิยบุตรที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิเมื่อวานก็อธิบายเคลียร์ว่าคนเข้าใจผิดว่าเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์นะแต่คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันมีการห้ามคนติดคุกไว้คือการถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเงื่อนไขทางกฎหมายอีกชุดหนึ่งแต่ของกรณีคนเหล่านี้บางคนถูกตัดสิทธิ์บางคนไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์คนละเรื่องกันอย่างกายนี้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งป่ะไปเลือกได้ครับไปเลือกได้ไปเลือกได้ไม่ได้โดนเหมือนที่อภูจิไม่ได้โดนเหมือนที่คุณกนกวรรณวิลาวันโดนอันนั้นโดนโหดโหดมากนั้น10ปีคือคำว่าตัดสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นะไปเลือกไม่ได้คำว่าตัดสิทธิ์ทางการเมืองมันทำให้คนสับสนไงครับมันจะคิดว่าแบบห้ามเป็นทุกตำแหน่งห้ามนู่นห้ามนี่แบบบางคนอย่างคุณณัฐวุฒิโดนแค่เรื่องห้ามลงสอสอคุณสมบัติไม่ได้คุณสมบัติไม่ได้ใช่ไม่ได้แปลว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรื่องอื่นคนละเรื่องกันใช่นะครับเขาก็เลยเวทีขอนแก่นของก้าวไกลวันไหนนะวันนี้ฮะวันนี้นะวันนี้ที่สวนอะไรครั้งแรกที่สลานอะไรจำไม่ได้เคยสารเนี่ยจำไม่ได้ไม่ได้เคยหลังๆมันมีลานใหม่ลานใหม่สวนอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วที่ขอนแก่นเดี๋ยวลองดูแต่ว่าก็จะเห็นเขาเรียกงานสามประสานนะฮะเป็นสามถือว่าเป็นสตาร์ของอนาคตใหม่ต้องเอกบ็อกช่อในเวทีไม่ธรรมดาน่าจะทำให้ปลุกกระแสได้ทีเดียวครับนะครับพูดถึงคุณธนาธรระหว่างที่หาสถานที่นะอาจารย์ศิโรจน์คุณธนาธรขับขานบทเพลงนะแสงดาวแห่งศรัทธานะฮะอันนี้ส่งกำลังใจให้กับคุณตะวันคุณแบมนะครับเราตามกันมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับกรณีของคุณธนาตะวันและคุณอรวรรณหรือคุณแบมเนี่ยนะครับตามกันมาตั้งแต่ตอนที่ประกาศอดน้ำอดอาหารครั้งแรกนะฮะตอนนั้นแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลนะครับตามมาตั้งแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจนศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไขเลยใน1เดือนใช่ไหมฮะก็ออกมาแล้วไปทำกิจกรรมต่อที่หน้าศาลฎีกาครับนะฮะซึ่งเนื่องจากยังมี3คนไม่ได้ประกันแต่ว่าสถานการณ์มันมาหนักขึ้นและนำมาซึ่งความเครียดของคนที่เฝ้าดูเรื่องนี้อยู่และกำลังใจให้กำลังใจหรือสู้กันอยู่เนี่ยนะฮะก็คือศาลมีเอาอีกคนนึงเข้าไปในคุกพูดง่ายๆ คือคนที่4คือคุณทัตพงษ์ซึ่งเคยปล่อยตัวมาแล้วเมื่อครบกำหนดฝากขัง84วันครับออกมาแล้วได้20วันกลับเข้าไปคุกใหม่หลังจากอัยการส่งฟ้องแล้วศาลไม่ให้ประกันครับมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตะวันและแบมดูเคร่งเครียดขึ้นครับนะฮะอันนี้ก็สถานการณ์คนก็เป็นห่วงตะวันและแบมแหละไม่จะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเขาก็อยากให้หยุดนั่นแหละพูดจริงๆนะผมว่าคนส่วนใหญ่อยากให้หยุดแต่คนก็ทิ้งตะวันและแบมไม่ได้ครับส่วนแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยนะฮะผมบอกว่าเป็นบทเพลงที่ไม่ต้องเป็นคนร้องเองเนี่ยนะฮะไปยืนฟังเนี่ยนะฮะด้วยสถานการณ์นะฮะสอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะเนี่ยนักต่อสู้ทางการเมืองคุณตะวันคุณแบมเนี่ยนะครับอย่างตอนที่เคยไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยนะฮะตอนปากนกหวีดจะไหลนะไม่ใช่ปากนกหวีดเขาร้องนะโอ้โหจริงหรือเปล่าใช่คนแต่งร้องไห้แล้วนะเนี่ยนะคุณแจ้คุณจิตภูมิศักดิ์รู้อย่าเพิ่งไปพูดเราไม่รู้คุณจิตโดนยิงตายไปแล้วถ้าคุณจิตอยู่อาจจะเป่านกหวีดก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเป็นประเด็นอีกไม่ได้เราไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดหาถั่วอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนั้นว่าอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆผมว่าดีแล้วที่เอาแสงดาวศรัทธากลับมาครับเพลงนี้มันไม่ใช่เป็นเพลงที่เอาไว้สำหรับเป็นเครื่องมือรับประหารใช่นะมันคือมันควรจะถ้ามันจะเหมาะกับบริบทไหนมันควรจะเหมาะกับบริบทแบบนี้นะครับไม่ใช่เอาเพลงนู้นเพลงนี้ไปเคลมใช่นะครับ
หมือนกับตอนกบพศจำได้มีเพลงนะเพลงที่อาจารย์เสกสรรแต่งอ่ะใช่ไหมลูกทุ่งสู้ไม่ถอยเออใช่ไหมสู้ไม่ถอยแล้วก็นุ่งก็ไปใช้กันใช่ครับกลายเป็นสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งไปเลยจริงนะครับก็ค่อยๆเอากลับคืนมาผมคิดว่าเพลงมันมีความหมายแล้วก็จริงๆโดยประวัติศาสตร์แล้วมันไม่สามารถตีความไปในทางที่กบพศไปใช้ได้เลยใช่นะครับเออนี่เพิ่งทราบเลยว่าเขาเอาไอ้แสงดาวศรัทธาไปใช้ด้วยนะนะครับเอาจริงผมมู้ด้วยความลบนะครับไปฟังเวอร์ชั่นที่แบบอย่างคุณหงานั่งหงาคาราบาลล้อมผมก็ไม่อินแล้วไม่ออกจริงไหมหรือฟังเพลงคาราบาลที่โอ้ตอนสมัยเรียนมหาลัยรู้สึกว่าโอ้โหเพลงพวกนี้มันใช่ป่ะมันพอเป็นแอปคุณครับผมทั้งชีวิตเราฟังแต่ดนตรีเพื่อชีวิตนะแล้วหงามันไปอีกด้านนึงนี่นะมันหมดเลยนะใช่งานของธนาธรนะครับคนจะเจอสวนรัชดานุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 17:00 นใครไปรู้จักชื่อใหม่เหรอเป็นสวนใหม่เหรอมันมีชื่อเก่าเลยเดี๋ยวคนขอนแก่นด่านะไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อรัชดานุสรณ์มันคือชื่อไหนแต่อยู่ในเขตเทศบาลเขาบอกว่าสวนรัชดานุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเวลา 17:00 นะครับอนาคตใหม่ก้าวไกลครับเพื่อประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรื่องรัชดาเนี่ยคุณชวนเขาจะชำนาญกว่าเราแล้วอันนี้คนละรัชดากันเขาเชี่ยวชาญรัชดารัชดาพิเศษเขาไปรัชดาบ่อยศาลน่ะไม่ใช่รัชดาโอ้โหมูเขาใช้ได้เป็นไงเป็นไงเมื่อวานเราพูดถึงรัชดาตอนนี้มันมีหลายความหมายทะเลาะกันไปก่อนหาข่าวกันโอเคครับครับนะเอาคนเก่าเกมครับสภาพัฒน์ห่วงอ๋อนี่พูดไปแล้วนี่ครัวเรือนคือตอนนี้ปัญหาคือว่าคนที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาเนี่ยเขาก็แถลงตัวเลขตามปกติแหละใช่ไหมฮะปัจจัยภายในประเทศปัจจัยภายนอกประเทศที่เข้ามากระทบทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นงี้ใช่ไหมฮะGDP เป็นงี้โตต่ำกว่าที่คาดเอาไว้นะครับหนี้ครัวเรือนเป็นยังไงคนไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นนะฮะมันสะท้อนอะไรปริมาณมากขนาดไหนหลังโควิดเข้าไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ฟื้นตัวอะไรต่างๆหรือเป็นผลมาจากโควิดนะครับแต่ว่าคนแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ออกจากวัดใหญ่ชัยมงคลไปแล้วมั้งครับเตรียมไปดูน้ำอยู่ที่อยุธยาคือคุณประยุทธ์นะครับ ก็หวังว่านี่ครัวเรือนขยายตัวเป็น 3.9 ใช่ไหมจาก 3.5 ไตรมาสก่อนใช่แต่พูดตรงๆนะคนที่เข้ามารับงานต่อถ้าไม่ใช่คุณประยุทธ์แล้วเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะถ้าเปลี่ยนขั้วมาเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาในช่วงปี2ปี3ปีแรกในการซ่อมสิ่งที่รัฐบาลคุณประยุทธ์ทำไว้8ปีกว่า9ปีนะใช่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแบบสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างทันทีนะครับมันเหมือนกับมันยิ่งกว่าบ้านที่มันแปลงที่ว่ามันกลายเป็นอะไรนะภาคเศรษฐกิจที่ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพรัฐบาลนี้ไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจอะไรเลยนี่ครัวเรือนจริงๆพลเอกประยุทธ์แกพูดแต่แกพูดแบบเหมือนกับพูดเพื่อให้เหมือนกับแกได้มันไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีฝ่ายการเมืองรับผิดชอบใดๆแกเข้าใจแค่นี้ไงความเข้าใจแกมันมาได้แค่นี้ทีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมสั่งการไปแล้วทีเรื่องสั่งการได้อย่างจะไปตรวจบูรณะซ่อมแซมวัดใหญ่ชัยมงคลที่เจดีย์ชัยมงคลเนี่ยนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยโทษนะคุณดันไม่สั่งการนะไปดูเองไม่เรื่องอย่างการดูซ่อมวัดมันง่ายคุณก็ไปดูแล้วบอกช่างเอ้ยตรงนี้ทำบันไดให้ดีอะปูนตรงนี้ก่อนนะอิฐตรงนี้มันแตกนะช่างช่วยดูคานตรงนี้มันยกช่างดูคานให้ดีหน่อยอันนี้คือระดับแกคือดูแค่นี้ครับแกได้แก comfortable ที่จะได้แค่นี้ครับสั่งเก่งเนี่ยชอบสั่งจิกหัวคนใช้เหมือนใช้แบบพลทหารอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ยาทุกคนเดี๋ยวมีคดีครับ นะฮะแต่นี่ฮะนี่คือตัวเลขล่าสุดนะฮะครับนะครับอันนี้มันเลยทำให้อะไรรู้ไหมมันสะท้อนอะไรรู้ไหมมันเลยสะท้อนว่าไอ้ตัวเลขที่มันสูงขนาดนี้นะฮะไอ้นโยบายที่พรรคการเมืองเขาจะมาใช้ในเรื่องการแก้ปัญหาพรรคหนี้ใช่ไหมบางพรรคอย่างเงี้ยไอ้อย่างติดป้ายอยู่หน้าวอยซ์อย่างเงี้ยภูมิใจไทยใช่ไหมอย่างในกรุงเทพเขามาขายเรื่องพรรคหนี้เนี่ยพรรคหนี้อยู่ในระบบ3ปีไม่เกิน1ล้านเนี่ยนะฮะมันถึงมันเลยอาจจะจูงใจให้คนอยากจะเลือกไงใช่เพราะไอ้เรื่องนี้มันใกล้ตัวเราถึงถามคุณผู้ชมบางคนมันเกี่ยวกับคอหอยและน้ำมันท่วมคอแล้วใช่มั้ยฮะหาเงินไม่ทันมาใช้หนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยฮะก็วันนี้ที่โพลเราถามเนี่ยถึงต้องวัดกันเยอะใช่แปลว่าถ้าเกิดคุณไม่มีถ้าคนมีหนี้เนี่ยก็ตอบเรื่องนี้เลยว่าหนี้สินพลุงพลังนี่มันหนักมากนะฮะเวลาคนไม่เจอเนี่ยคนเป็นหนี้นี่มันทุกข์หนักจริงๆใช่คือมันพักก่อนเนี่ยมันช่วยให้ได้หายใจหายคอเนี่ยคล่องขึ้นเยอะนะสำหรับบางคนนะฮะเราจบที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ก่อนจะลารายการเนี่ยย้ำอีกทีมันเผื่อคุณผู้ชมเพิ่งเปิดมาดูตอนนี้คุณศักดิ์สยามถูกสั่งปฏิบัติหน้าที่นะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังไม่ได้พ้นจากตำแหน่งอะไรทั้งนั้นโดยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะส่วนเลือกตั้งก็เข้าสู่ภาวะที่เหมือนกับคุณปรินาคุณกนกวรรณนะครับนั่นคือไฮเบอร์เนชั่นแต่ว่าจุดจบของกรณีทั้งคุณปรินาคุณกนกวรรณคือโ
ออกจากการเมืองเลยนะศักดิ์สยามต้องดูต่อไปใช่แล้วคุณกนกวรรณก็ภูมิใจไทยนะถูกไหมถึงจะไม่เกี่ยวกับคดีไม่เกี่ยวกับพรรคก็ตามนะนะครับติดตามตาสว่างต่ออาจารย์ศิโรจน์นะวันนี้ผมคุณชวัฒน์ลาไปก่อนนะฮะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์12 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสวัสดีครับ